สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณชมพาต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะก็วันนี้เช้าวันพุธที่21กันยายนแล้วนะคะรายการของเราก็มาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น. ถึง 10:00 น. เช่นเคยค่ะจ้ะก็จริงๆในเรื่องของสุภาษิตโบราณเนี่ยวันนี้เอาเหมือนเอาของเก่ามาเล่ากันคำพังเพยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆส่วนใหญ่มักจะมีที่มาที่ไปแล้วก็มักจะเป็นข้อเท็จจริงอยู่เสมอคงเคยได้ยินคำว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ย ต้องบอกว่าแพรเนี่ยเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้มากเป็นปกติค่ะอาจารย์ผู้หญิงทุกคนต้องมีเขาเรียกว่าความมั่นใจความพร้อมต้องรู้สึกว่าตัวเองดูดีแล้วเมื่อกี้เก็บอุปกรณ์ให้ไม่ทันนะฮะก่อนจะเข้าเบรกทีมงานนับ5 4 3แปลงเปิงกระเด็นเลยนี่ค่ะจ้ะก็จริงๆวันไหนที่แพรมาเนี่ยผมต้องเซตผมนะเพราะว่าเธอจะบอกว่าเธอสวยทุกวันวันไหนแพรมาผมต้องเซตแล้วถ้าหนูไม่มาล่ะคะเซตบ้างไม่เซตบ้างเซตบ้างไม่เซตบ้างจ้ะก็เนี่ยอาจารย์ก็เลยต้องดูหล่อไปด้วยในวันนี้เลยนะคะก็ที่กำลังจะพูดขนตาไม่มานะคะมาไม่ครบยังมาไม่เสร็จแม้ที่กำลังจะพูดเนี่ยที่เราอ่ำกันเล่นเนี่ยจริงๆแล้วในแง่ของบุคลิกภาพเป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะคนที่ต้องแบบพบปะผู้คนนะมีอาชีพที่ต้องติดต่อเจรจาไม่ว่าจะเป็นการแต่งเนื้อแต่งตัวนะเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยมันมีผลต่อภาพลักษณ์แล้วก็ในเรื่องของความน่าเชื่อถือครับใช่ค่ะก็ต้องทำให้ดูดีอยู่เสมอนะคะบางครั้งบางทีเนี่ยการที่เราแบบว่าไปติดต่องานหรือว่าไปทำคอนเนคชันอะไรต่างๆเนี่ยภาพลักษณ์ของเราเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะคะการที่เขาบางทีจะว่าจ้างงานเราเชื่อถือเชื่อมั่นที่จะให้เราทำงานนี้ให้บางทีภาพลักษณ์หน้าตาของเราเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญบางคนถามว่าเอ๊ะทำไมต้องไปเข้าคอทำหน้าทำฟันทำอะไรอยู่บ่อยๆนะคะทำไมต้องไปเสียเงินมากมายจริงๆแล้วมันก็เหมือนเป็นการลงทุนอย่างนึงสำหรับแพรนะมันคือการลงทุนอย่างนึงที่เราทำตัวเองให้ดูดีแล้วทุกอย่างมันก็จะดูดีตามไปด้วยใช่ เพราะเธอก็จะบอกผมกับทีมงานอยู่ทุกวันว่าเธอสวยนะ เธอดูดีทุกวันเลย วันนี้ก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันช่วงเปิดหัวแบบนี้ถ้าวันไหนมีความสลักสำคัญเราก็จะนำข้อมูลนะครับ มาเล่าสู่กันฟังวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าอ๋อเดี๋ยวก่อนนิดนึงฮะก่อนที่จะเข้าสู่ในเรื่องของวันสำคัญมีอีกงานบุญนะของทางสถานีเลยที่อยากจะบอกกล่าวเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยก็มีแฟนรายการโทรเข้ามาเหมือนกันเกี่ยวกับกฐินนะงานกฐินซึ่งเป็นเขาเรียกว่างานบุญใหญ่ของทางสถานี Miracle Channel ร่วมกับทางมูลนิธิหัตถธรรมของทางถ้าจะหัตถานะครับค่ะซึ่งเราจัดกันเป็นประจำทุกปีนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยเราจะขอเชิญชวนนะคะแฟนรายการร่วมทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างอุโบสถ13หลังนะคะมากกว่าปีที่แล้วนะคะก็ร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะจำนวน 84,000 กองกองละ108บาทนะคะซึ่งเราจะเดินทางกันไปในหลายจังหวัดทีเดียววันแรกที่เราจะไปเนี่ยเท่าที่จำได้ก็คือวันที่22ตุลาคมนะคะครับมีหลากหลายจังหวัดถ้าใกล้บ้านใครนะคะใครอยู่ในท้องถิ่นเนี่ยอยากจะมาเจอกันก็ได้นะคะมีน้องๆทีมงานไปด้วยอาจารย์หัตถานะคะครับก็มาเจอกันแล้วก็ร่วมทําบุญร่วมกันนะคะปีนี้จะก็หลากหลายจังหวัดได้ไปหลายกองแล้วนะคะก็หลายจังหวัดด้วยเชิญชวนนะคะสําหรับผู้ที่มีจิตศรัทธานะคะอยากจะร่วมทําบุญหรือว่าต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะติดต่อที่หมายเลข0851293697และ0831997972นะคะครับก็สนใจนอกจากจะร่วมทำบุญเองแล้วอยากให้ช่วยเป็นกระบอกเสียงทำหน้าที่สะพานบุญให้ด้วยนะครับญาติสนิทมิตรสหายใครมีความสนใจเพียงกองละ108บาทเท่านั้นทุกบาททุกสตางค์จะนำไปบูรณะนะครับพระอุโบสถนะครับฉะนั้นเงินทุกบาทก็สบายใจได้นะถึงวัดแน่นอนครับค่ะแล้วก็ทุกกองนะคะ1กอง108บาทเนี่ยจะได้รับเหรียญนะคะที่ขึ้นอยู่ทางซ้ายมือด้วยนะคะนะเอาละค่ะก็เดี๋ยวมาต่อกันนะคะวันนี้เป็นวันสำคัญยังไงคะอาจารย์ก็ผมเชื่อว่าโลกทุกวันนี้เน้นย้ำแล้วก็เรียกร้องกันในเรื่องของสันติภาพในเรื่องของเสรีภาพนะครับทุกวันที่21กันยายนของทุกปีถือว่าเป็นวันสำคัญครับได้ถูกกำหนดขึ้นให้เป็นวันสันติภาพโลก World Peace Day นั่นเองเพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญงดการใช้ความรุนแรงหยุดการทำสงครามและก็ร่วมมือกันสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นทั่วโลก
ต้องบอกว่ากว่าคำว่าสันติภาพของโลกเนี่ยจะเกิดขึ้นมาได้นั้นเนี่ยโอ้โหต้องผ่านเหตุการณ์ความรุนแรงมามากมายความเจ็บปวดนะครับผู้คนต้องล้มตายเป็นจำนวนมากจากสภาวะสงครามดังนั้นวันนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะฮะอีกวันหนึ่งโดยอยากให้ทุกคนได้รู้จักประวัติความเป็นมาพอสังเกตครับค่ะเราก็จะคุ้นตานะคะกับภาพของนกพิราบคาบกิ่งมะกอกนะคะคงเป็นภาพที่หลายคนผ่านตากันมาบ้างแล้วแต่ทราบหรือไม่คะว่าภาพนี้เป็นสัญลักษณ์สากลนะคะของสันติภาพเนื่องจากว่าชาวตะวันตกเชื่อว่านกพิราบนั้นเป็นวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์ตามพระคัมภีร์ไบเบิลนะคะและยังเป็นสัญลักษณ์ของนักเรียกร้องสิทธิมนุษยชนรวมทั้งแสดงถึงวิชาชีพสื่อสารมวลชนนะเพราะว่านกพิราบนั้นมีความสามารถในการจดจำเส้นทางได้อย่างแม่นยำนะคะเมื่ออดีตที่เรามีการใช้นกพิราบในการสื่อสารนะคะผู้คนจึงใช้นกพิราบนะคะในการสื่อสารนี้เป็นจำนวนมากในสมัยก่อนส่วนกิ่งมะกอกที่เป็นสิ่งที่ชาวกรีกโบราณใช้ในพิธีการสำคัญนะคะก็เป็นมงกุฎที่สวมให้กับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งและมอบให้ผู้ชนะในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ผ่านมาอีกด้วยค่ะจริงๆแล้วเห็นนะแต่ไม่รู้นะว่ามีความหมายสัญลักษณ์อย่างไรฉะนั้นเมื่อถึงวันที่21กันยายนของทุกปีนะครับทุกคนก็ควรจะตระหนักแล้วก็หยุดใช้ความรุนแรงนะไม่ว่าไม่ใช่เฉพาะสงครามนะแม้กระทั่งความรุนแรงภายในครอบครัวกับคนใกล้ชิดหรืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้ครับของกิจกรรมโดยใช้เวลาเพียง1นาทีหยุดนิ่งให้กับความสงบเพื่อระลึกถึงสันติภาพของโลกรวมทั้งนะครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้รับรู้ถึงความสงบในจิตใจรับรู้ความต้องการของตนเองเพื่อเป็นพลังในการดำเนินชีวิตต่อไปในปี2016นี้นะครับทางสหประชาชาติจึงได้มีความขวัญบอกกล่าวเอาไว้ด้วยนะครับค่ะThe Sustainable Development Goal นะคะก็ Building Block for Peace นะคะก็คือการสร้างกำแพงเพื่อสันติสุขนั่นเองนะคะเราก็จะได้อยู่กันอย่างสงบสุขทั้งโลกเลยก็ขอขอบคุณนะครับข้อมูลดีๆจากทางกระปุก .com ครับเอาละค่ะวันสันติภาพโลกนะคะเราไม่ตีกันนะคะวันนี้เราจะไม่แกล้งกัน1วันนะคะเอาละค่ะแจ้งช่องทางนิดนึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพูดคุยสายสดนะคะที่024960493และ024960494นะคะ SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดคำถามที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์นะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะสำหรับช่วงแรกในวันนี้นะคะอาจารย์พร้อมแล้วเราไปฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันเลยค่ะพุธที่21กันยายน2559ครับจันทรคติการแรม5ค่ำเดือน10ปีวอกพยัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลนะครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์คือทิศบุรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์เขาบอกว่าชีวิตต้องมีความสมดุลครับโดยเฉพาะคนที่สุขภาพไม่ค่อยดีวันนี้อย่าลุยงานจนละเลยสุขภาพสภาพคล่องโดยรวมไม่ได้มีปัญหาใหญ่ครับวันนี้ติดขัดก็มีเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือแต่หัวใจไม่เด่นเวลามีปัญหาอย่าตัดสินใจเองให้หาที่ปรึกษาคนที่ไว้ใจได้และสีที่ถูกโฉลกค่ะอย่างที่เรียนนะอย่าละเลยจนลืมดูแลสุขภาพโดยเฉพาะคนที่กำลังไม่ค่อยสบายสุขภาพสีส้มนะครับแบบนี้ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อกันด้วยชาวราศีกุมภ์ค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้หยิบจับอะไรก็สำเร็จโดยเฉพาะคนที่มีทีมคนที่มีลูกน้องบริวารวันนี้เหมาะสำหรับการทำงานเป็นกลุ่มนะฮะสภาพคล่องใครมีสินทรัพย์สินเดิมและสามารถเล่นแร่แปรธาตุให้พิจารณานะครับโดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสิ่งที่มีความรักหัวใจเน้นไปที่คนคิดอยากจะมีคู่ครับอย่าพลีพรามมองรอบด้านให้แน่ใจระวังตกม้านะครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะแต่ผมเสริมในเรื่องของสตุ้งสตังนะใช้สิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์สีบรอนเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงครับต่อกันด้วยชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนครับวันนี้เวลามีปัญหาอะไรเขาบอกอย่าหนีอย่ากวาดผงไว้ใต้พรมมีอะไรให้คุยให้เจรจาครับอย่างน้อยหนักจะกลายเป็นเบาพูดง่ายๆต้องสู้ความจริงการเงินและดูขาดเกินครับทั้งการใช้จ่ายหรือแม้กระทั่งการลงทุนที่ผิดวิธี
หัวใจแข็งแรงดีครับโสดเองวันนี้มีเสน่ห์สำหรับคนที่สูงวัยกว่าและสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองกับสีเลือดหมูครับส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อกันด้วยชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้อย่าพยายามทำตัวสำคัญนะฮะโดยเฉพาะคนที่ถือหรือดูแลในเรื่องของกฎกติการะวังภาพรวมจะช้าเพราะเราการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดครับวันนี้เอาตัวรอดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ส่วนความรักวันนี้เน้นคนที่มีครอบครัวหาโอกาสใช้เวลาอยู่ใกล้ชิดกันครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมเรื่องงานสำคัญหรือไม่ให้คนอื่นบอกไม่ต้องคิดเองนะครับสีม่วงส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้ความพยายามเริ่มจะเห็นผลโดยเฉพาะคนที่เพียรหรือหมายมั่นปั้นมือกับงานสำคัญมาสักระยะนะวันนี้สัญญาณบางอย่างดีขึ้นนะครับการเงินการลงทุนการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆสำคัญมากเขาบอกทุกวันนี้โลกใบเล็กนิดเดียวมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงนะครับสุดท้ายในเรื่องของหัวใจเวลามีปัญหากับคนรักพูดให้น้อยอดทนให้มากแล้วจะดีโสดวันนี้จังหวะไม่ได้และสีที่ถูกโฉลกค่ะพฤษภราศีวัววันนี้นะครับเน้นในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงสีเขียวฮะส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้คนเน้นหัวหน้างานเน้นเจ้านายผู้บังคับบัญชาอย่าบันดาลโทสะนะครับวันนี้จุดเดือดดูเหมือนจะต่ำกว่าที่เคยการเงินการลงทุนวันนี้มีหุ้นดีกว่าไม่มีจะช่วยสร้างในเรื่องของโอกาสเพิ่มมากขึ้นด้วยสเกลที่มันใหญ่ขึ้นหัวใจต้องบอกว่ายุ่งแค่ไหนยังจัดสรรเวลาได้ลงตัวนะครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะการควบคุมอารมณ์สำคัญที่สุดสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะครับวันนี้เหมาะสำหรับการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดจนในเรื่องการมองหาลู่ทางในการทำธุรกิจเงินทองการลงทุนวันนี้ไม่ต้องเหวี่ยงแหครับให้เน้นเป็นเรื่องๆอะไรที่ตัดสินใจแล้วก็ขอให้กล้าความรักไม่ได้มีปัญหาใหญ่ครับมีเกณฑ์ขยับขยายพูดคุยปรึกษาวางแผนก็ได้นะในเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือว่ายุทธยานพาหนะและสีที่ถูกโฉลกค่ะไม่เหมาะสำหรับการเปลี่ยนแปลงเสริมเรื่องงานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อไปชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับวันนี้ไม่ค่อยดีฮะแบกน้ำหนักนะอาจจะต้องสู้รบปรบมือกับคนที่เขามีศักยภาพที่เหนือกว่าเราได้แค่ไหนแค่นั้นวันนี้ถ้าพลาดพลั้งอย่าเสียกำลังใจนะครับสภาพคล่องโดยรวมยังไหวอยู่ฮะวันนี้สายป่านยาวความรักหัวใจคนที่กำลังลุ้นก็มีโอกาสได้ข่าวดีและสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้สู้กับคนที่เหนือกว่าหาพวกฮะเสริมในเรื่องของบริวารกับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าต่อกันด้วยชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมเขาบอกว่างานวันนี้ใช้คำว่ากดดันก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะความคาดหวังจากคนรอบข้างนะหรือว่าความกดดันที่มีจากข้างบนจากหัวหน้าจากนายนะครับการเงินอย่าเดินตามทฤษฎีแต่เพียงอย่างเดียวครับวันนี้อาจจะต้องรู้จักคิดพลิกแพลงจึงจะได้ส่วนต่างความรักอย่าเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปว่าสิ่งที่ทำนั้นดีแชร์กันนะครับคนโสดวันนี้ก็อย่าเซลฟ์เกินและสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นหน่อยเพราะว่าวันนี้ค่อนข้างกดดันงานยากงานลำบากก็ได้สีกรมธาส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้ต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะมีคนชักชวนนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่ช่วยจัดแจงกิจธุระให้แต่วันนี้งานดีแต่เงินต้องพึงระวังโดยเฉพาะลักษณะการทำธุรกรรมที่มีเอกสารสัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องเสียเวลาอ่านเงื่อนไขให้รอบคอบนะครับความรักหัวใจอะไรที่ดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนและสีที่ถูกโฉลกค่ะใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์ alert หน่อยนะครับเสริมไม่มีความกระตือรือร้นกับสีดำส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมในส่วนของการลงทุนวันนี้ต้องมองไกลๆนะเน้นการวางแผนล่วงหน้าเพื่อให้มีความต่อเนื่องวันนี้พูดง่ายๆถ้าจะไปวัดเอา
หน้างานไม่ดีนะฮะความรักไม่เด่นบรรยากาศภายในครอบครัวก็ไม่ค่อยดีคนที่อยู่ระหว่างทำคะแนนหลายอย่างดูคลุมเครือคาดเดาไม่ได้แม้กระทั่งในเรื่องของงานท่องไว้ครับไม่มีใครดีทุกวันวันนี้มีเกณฑ์อาจจะได้มาหรือต้องทำในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาสีที่ถูกชะโลค่ะเพื่อเหลือเพื่อขาดหน่อยทุกเรื่องนะฮะเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีบรอนทองครับส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเทามาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้ผู้ใหญ่ค่อนข้างจะมีอิทธิพลต่อชีวิตพูดอยู่เสมอฮะการทำตัวให้น่ารักการนอบน้อมการละเทศะในวิถีสังคมไทยยังไงก็ยังใช้การได้ดีอยู่เสมอเงินทองสิทธิประโยชน์วันนี้อย่าเปรียบเทียบนะ1อย่าเปรียบเทียบ2อย่าเอาเปรียบใครถึงจะมีโอกาสระวังจะมีผลต่อสัมพันธภาพที่เคยมีความรักพอจะมีลาภผลขอเพียงแค่อย่าเล่นตัวแต่สีที่ถูกชะโลค่ะเสริมเสน่ห์หน่อยดีกว่าครับให้มีคนรักคนเมตตาโดยเฉพาะเรื่องของงานสีแดงส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเหลืองครับค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเข้าไปดูกันเพิ่มเติมที่ Facebook นะคะ Miracle Channel TV นะคะจะต้องขออนุญาตนิดนึงนะคะเมื่อกี้คำขวัญที่บอกว่า Building Box for Peace นะคะหนูอาจจะแปลผิดไปนิดนึง คือพออ่านใหม่เนี่ยเข้าใจแล้วว่าเขาหมายถึงว่าเราเนี่ยสร้าง Box ก็คืออิฐอะค่ะสร้างอิฐสร้างรากฐานให้มั่นคงเพื่อที่จะทำให้โลกของเราเนี่ยสงบสุขผมคิดถูกแล้วตอนแรกความจริงผมต้องอ่านอาจารย์มาให้หนูอ่านตัดสินใจหนูเลยตกใจโอเคนะคะตามนั้นขอบคุณฮะข้อมูลครบถ้วนถูกต้องเอาละค่ะก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันนะคะที่024960493 024960494นะคะ SMS ก็พิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถามตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันค่ะครับ